สำหรับเราแล้วเราบอกตรงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะสมมุติไม่มีงานหัวใจมันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากเมื่อทำพระพุทธเจ้าแก้ที่ทำอยู่ที่ใจเกี่ยอยู่ที่ใจเกี่ยเป็นข้าศึกของธรรมแล้วอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเรื่องกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเรื่องเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูคอยย่ำยีเตี๋ยเสื่อมเวียเนี่ยขึ้นกับใจดวงเดียวหรือเมื่อทำเนียมงาดเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจงกั้งปราบปรามเกลี้ยกี่ในหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจงกั้งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกลับไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดเป็นสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขมันเป็นบรมสุขอันเรียกว่าธรรมก็กล้าคือในจุดเดียวกันแต่ก่อนสื่อที่ติดไว้ติดไว้มันไม่ให้กล่อมแสงออกมาได้นี่ยังคือเราพูดวันที่สองนั่นนะเราเรื่องอย่างนี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างที่น้องไหนทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกน้องที่สองดังนั้นจำไม่ยากนะนั่นแหละเรื่องคำต่อคำโดนกันอย่างแรงที่กระจายนิ้วผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลยไม่กระจายจากกรรมทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับธรรมก็แตกกระจายมาด้วยกัน อันนี้เรื่องของที่ตามรับหูรับตาทั่วแยงโลกธาตุตั้งขึ้นใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นน่ะไม่มีใครเลยไม่มีใครรู้พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาหลวงตาพังอันนั้นทำไมเขาก็เหมาไปอ่ะขึ้นเหมาขึ้นมาแล้วเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมมุติข้ามวันแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบทางทลายสิ่งที่เป็นสมมุติและเป็นภาคเกิดกับใจขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาติมันก็กล้าขึ้นตามหนักธรรมชาติของกล่องนั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมในเรื่องธาตุเรื่องขันเรานี่แสดงตัวออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเองกระเทือนตัวเองแล้วก็ออกทุกแบบเช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวเพราะความน่าแข่งทำที่กระทบกระเทือนไปกับที่ในยานนั้นพลาดจากการแรงนั้นกระเทือนอย่างใหญ่อยู่อย่างที่ว่าท่านหนุ่มว่าโรคอาชาติไหวนั่นแหละอย่างนี้ร่างที่กระทำพลาดจากกันคือแรงสมมุติกับแรงวิมุติพลาดจากกันมันนั่นธรรมชาตินั้นก็เลิศเลอเต็มจัดเต็มส่วนทั้งคนเปิดเผยเติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปลี่ยนเต็มจัดเต็มส่วนนี่ธาตุขันมันเกี่ยวโยงกันกับจิตเปิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันให้จิตวิญญาณเหล่านี้รู้อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาทางนี้ก็เข้ากันอย่างแรงกระเทือนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวนตามไปเป็นราสมมุติขันนี่เป็นสมมุติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจ แล้วพอทำไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของ
ของขันซึ่งเป็นกฎของอริจังทุกข์อนัตตาครอบหัวมันไว้มันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันนั้นธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีจิตของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองหมู่กองคู่กันนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าใครอยากจะรู้แล้วจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอกันตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าบอกให้ยกหน้าจะสาธุทันทีเลยจะไม่สูญถามเพราะสันทิฏฐิโกท่านสุดยอดท่านสุดท้ายสุภกาศเต็มหัวใจแล้วนักสื่อใช่โยวปาพิโยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าแล้วขึ้นชั่วธรรมทั้งแท่งจะปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับข้างผู้บริสุทธิ์ใจกันอันนี้นอกจากกฎอันนี้สั่งผู้ขังตานอกจากกฎผู้แพ้เรื่องท่าเรื่องขันมันตื่นมันเต้นถึงน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกฟันไปมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตาเนาะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมาทาที่กายมันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมติทั้งมวลสะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาตินี้มันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นของมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนั้นเข้าใจไหมล่ะขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์นี้เป็นสมมุติ 100% ธรรมชาตินั้นเป็นสมมุติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติ 100% มันจึงเข้ากันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันธ์เป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตต์แสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะงั้นบรรดาขันธ์ไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันธ์เป็นสมมุติ 100% อยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีจักรู้แล้วไม่ได้มาสังหารขันธ์ที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ขันธ์หัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์มีแต่เรื่องขันธ์ทำงานตามฐานะของขันธ์เป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้แล้วมาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกว่ารามไปออกจากดินอีกปูนหินทรายเหล็กหลามไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงกระบอกขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานยังมีอยู่นะแห่งหลายเป็นบ้ากันนักหนาเลยเราอยากถามมึงนี่นะทำนี่กันหลายเคยได้เห็นเหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนจะออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นทำประเพณีเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลำดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะหรือยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมานี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ้อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปกำหนดตีเตียนอะไรธรรมชาติที่ดีเสียที่โสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาเรียนไปยังไงแล้วกองมูดกองคูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิติเตียนหรือไปชมท่านนั่นท่านนี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคูดเข้าใจหรือลูกที่ยังพวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคูดเต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองหองหรือเย่อหยิ่งจองหองตอนแรกนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเล่อหยิ่งจองหอง
แล้วมันจะไปกระเทือนธรรมแหละกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟันเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมู่สิ่งพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศจากนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอที่สุดเอาเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันเนี่ยหลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่ได้มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องที่ฉินยินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อยู่ที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำเรื่องทั้งหลายโง่จนจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันพ่อแพร่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้กินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคูดจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านสุดล่าขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท่อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างนี้ด้วยความมืดบอดคำพูดในฝั่งแทนที่จะมีความขยิบยิ่งย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบึนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์นี่ครูก็อย่างไรแต่ทำไมมันไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่คิดไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนเมืองไทยชาวพุทธเหล่านี้หลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหวสามแดนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเราพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้ก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ใครไหวหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็เป็นปืนไฟเผาตัวเองนะท่านทั้งหลายหาชอบนั่งเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศกล้องอยู่ว่าโอนุห้าโซติมานันโดนิจังปัจฉัยเจสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิว่างนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอรการเนี่ยมีแต่พื้นจะไปเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมะโกนุห้าโชคิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปพูดแล้วได้ยินถึงพระกันของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกนุห้าโชพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมะพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่ไม่ในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดเนี่ยเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่กระทำท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่สองทำไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นเหรอพวกเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนาก็ต้องกระเบียดเหรอให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่งั้นจะชิบหายเปล่าๆนะหลวงตาบัวอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชีวิตจิตใจหลวงตาบัวไม่มีคำว่ากล้าวาหาญคำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารเต็มสัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่อทำเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าหรอกโมเนี่ยทำมาสอนพี่น้องทั้งหลายทำเป็นธรรมที่เราหามารอดล้มรอดตายเดินตายที่ไหนมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยอมคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกมันยิ่งเร็วลงไปทุกวันทุกวันรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอันดูทำเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พระจะคนจะเข้าไปวัดไปวาไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบกิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่สองน้ำตาล่วงมันถางมันถางมันเยอะมันเยอะแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่น
ให้มันยกมาหมดทั้งครอบในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลิศความวิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีในพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วได้ประโยชน์ได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงยึดเป็นโมฆะเป็นฆ่าศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราแล้วมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธใครผู้ใดละพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกันกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกขมิ้นหน้าชิบหายได้แต่พลังของธรรมออกก็จะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะยังที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าพูดไม่มีกิเลสทำให้โกรธแล้วยังทำก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าว่าเรื่องค้นหาตัวโกรธยังมีอยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือไม่ว่ากันไปดีพิจารณาฉะนั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมติล้วนเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษที่โสมาจากที่ไหนมาคัดค้านคำพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวนี่มันโง่เกินจะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในช่วงในฐานโถออกมาจากช่องฐานมาอวดคำพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนมันจะมีแต่เสือกับหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิศเลออะไรแล้วก็มาโออาผู้ฝ้าเป็นบ้าไม่เลิกคือพวกเราเนี่ยเอาละเท่านี้พูดเท่านี้อ๋อไปพูดมาแล้วโมโหฆ่าคนไปละเอ้าอย่างนั้นสิก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้สินะมีกันแค่เหรอยังมีผู้มัดติดกันแค่อยู่เหรอนึกว่าเห่าฝ้าฝ้าอยู่จำช่วงตามฐานนั่นนะเราพูดจริงๆนะทางเปิดให้ฟังอยู่จุดสุดท้ายนะโลกธาตุนี่เหมือนทั่วเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองพูดเหมือนถังขยะกับคำประเภทนั้นฟังสิน่ะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูลเรื่องพูดเป็นมูลพูดประมาทกันยังไงมีแต่จะลากจะดึงออกจากมูลจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่เหรอการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี่ได้ถางขึ้นมาเท่านั้นนะหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวกขสุโมกขลาจัตตาสโตอัตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัญติดูก่อนโมกขลาเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าและถอนอัตตาทิฏฐิความเห็นว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่จิตดวงนี้แล้วศูนย์เปล่าโลกทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้จะว่างไปหมดครอบโลกธาตุมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493แล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกก็นั่งหนาเหลือธรรมะพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธรรมังสังฆังฉามีนี่หลวงตาก็ในนามผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้นะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไงท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรธรรมพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลับไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็ดหลับกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียบย่ำดูถูกเหยียบย่ำกันแล้วมันทำได้ไหมชาวพุทธเราให้เอาไปพิจารณาอีกนานอยู่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเราเนี่ยโอ้ยโง่ขนาดนั้นยังโออาอยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาหนักขึ้นนะเวลาเนี่ยจนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะ
แต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกทหารอะไรรู้เห็นก็บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่เดินไปแบกไปหามให้ดับให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่นั่นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระหันทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นทหารแล้วยาวอยากวางนี่นะเนื้อมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างนี่เข้าใจเหรอละนี่เป็นการนี่เป็นการนี่เป็นการที่สองโอ้โหให้พรเข้ามงแล้วท่านทั้งหลายได้ฟังมาแล้ววันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม้เราสรุปสองเมตรกับชาวพุทธเราโอ้หาคงอยู่คงอยู่มาแทบเป็นแม่ฝ่ายมายื่นให้มันปัดมือเราเลยนะแม่วะให้พรยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติขาขรังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานางอุปากปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังยุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอะไรที่ฉันน่ะ